เดี๋ยวรบกวนนะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์เทอินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีน้องขอมานะคะฝนก็จริงๆเห็นว่ามีไอดอลของไทยนะคะเป็นทีป๊อปเนาะก็ได้ทำการเดบิวต์มาแล้วนะคะได้มีการเปิดตัวมาแล้วแต่ว่าฝนเนี่ยชั่งใจไว้ไม่ทำแล้วก็ลืมไปเลยนะคะลืมไปเลยจนมีน้องคนนึงเนี่ยบอกว่าพี่ฝนรีแอคอันนี้ให้หน่อยเราเห็นชื่อแล้วเราก็แบบเฮ้ยเป็นวงที่เราอยากจะทำตอนแรกนี่หว่าแล้วคือแบบลืมไปแล้วเว้ยลืมไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปโฟกัสอยู่ที่กรุ๊ปไทยที่เพิ่งจะเดบิวต์ใหม่คือไอ้คลายไหนกับตัวผู้หญิงอ่ะคือแบบเราไปโฟกัสตรงนั้นแทนแล้วเราก็แบบไม่ได้ดูอะไรตรงนี้เลยเว้ยเราจำไม่ได้เลยคือลืมพอเห็นคอมเมนต์นั้นปุ๊บโอเคเดี๋ยวทำให้นะสำหรับวงนี้นะคะเป็นทีป๊อปนะคะวงนี้อ่านชื่อว่าเทมนะคะเทมออกเสียงผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะคะเทมนะคะเพลงนี้ชื่อว่าใช่ไหม Tell me is this love นะคะเป็น MV นะคะวันนี้ฝนจะมาดูเป็นเวอร์ชัน MV ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงจะเป็นยังไงนะคะไม่รู้จักเมมเบอร์ไม่รู้จักว่ามาจากไหนไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นก็เราตั้งใจจะทำรีแอคตั้งแต่แรกแต่ว่าพลาดไปนะคะเราลืมนะคะไม่ได้ทำนะคะเจ็บปากมากเลยกัดปากตัวเองเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะจ๊ะเอาจริงๆไม่ต้องถามว่าคนนี้ใครอ่ะใครอ่ะทั้งวงเลย ไม่รู้จักแต่น่าคุ้นๆนะเป็นวงดนตรีหรอทำไมมีกีตาร์ไม่ใช่แบบแดนซ์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบทีป๊อปแต่ว่าเป็นแบนด์อะไรอย่างเงี้ยหรอตาเราดูเท่จังเลยถ่ายตรงไหนอะทำไมมีช่องมีแอร์อยู่ข้างหลังอะเธอคือถ้าตัดแอร์ตรงนั้นออกไปอะดีมากเลยนะคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงข้างหลังตรงนั้นอะคือแบบตัดทิ้งอะดีมากใส่สูตรดีกว่าเอี๊ยมเมื่อกี้มากจริงๆเป็นวงดนตรีเฮ้ยคนนี้หล่อมากเลยใครอ่ะเมื่อกี้ตาป่ะคนเมื่อกี้ที่บอกว่าหล่อคอนเซ็ปต์มีอยู่ประมาณ2ชุดดูชุดดีไม่ฟังแล้วค่ะเพลงนั่งดูแต่ผู้ชายเป็นแปนอ่ะมันเป็นแบบเป็นดนตรีอ่ะวงดนตรีแต่ร้องทุกคนใช่ไหมร้องทุกคนนี่คนนี้น่าคุ้นจังเลยทำไมหน้าคล้ายๆไอ้นี่มากเลยอ่ะหน้าคล้ายใครวะสุกัสเหรอลองทุกคนแน่เลยว่ะหรือว่าลองแค่แบบมือเบสมือกีตาร์แต่ใส่ชุดแบบนี้แล้วมาเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยดีมากเลยอ่ะคือมันไม่ใช่แบบเป็นทีป๊อปแบบไอ้นี่เว้ยมันเป็นแบนด์เราคิดว่าจะเป็นทีป๊อปอะไรอย่างงี้คือแบบเห็นภาพหน้าจอโมชิตะ
Samsung โฆษณาค่ะ Samsung Galaxy ไม่รู้นะว่าค่ายไหนแต่ทำออกมาได้ดีมากคือสำหรับช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเดบิวต์ต่างๆเกี่ยวกับไอดอลที่เป็นทีป๊อปที่แบบทีป๊อปที่แบบว่ามีเต้นมีร้องเป็นเหมือนไอดอลนะคะแต่อันเนี้ยเป็นแบนด์นะคะเป็นวงดนตรีคือรู้สึกว่าเป็นวงดนตรีทีป๊อปกลุ่มแรกที่มาในช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันพลาดไปได้ไงวะคือเอาจริงๆการเล่นดนตรีเล่นสดแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมีความคล้ายๆเดซิกแล้วถ้าวงดนตรีกรุ๊ปเนี้ยมีคนที่แบบติดตามเยอะแล้วแบบเอ้ยมีคนไปงานเขาเยอะๆอ่ะมันเป็นการเล่นสดแล้วมันจะสนุกมากเลยเว้ยเพลงก็ฟังได้เรื่อยๆมันก็เป็นแนวดนตรีเหมือนเล่นดนตรีสดอ่ะเพราะว่ามันมีทั้งเสียงกลองเสียงกีตาร์เสียงเบสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การเป็นเหมือนแบบว่าทำดนตรีแบบดนตรีสังเคราะห์ขึ้นมาทำจากเครื่องเล่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเสียงดนตรีจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ถ้าเราได้ไปงานคอนหรือว่าได้ไปงานเปิดตัวหรือว่ามินิแฟนคลับหรือว่ามินิแฟนมีตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยมันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าถ้าไปจริงๆอ่ะคงจะสนุกนะคะก็อยากรู้ชื่อเมมเบอร์มากเลยอ่ะคนที่เล่นกีตาร์คนที่นอนอยู่ท่ามกลางดอกไม้คนนั้นแล้วก็น้องที่ใส่เสื้อสีขาวคนที่ยืนอยู่ตรงคอมพิวเตอร์แอร์ตรงนั้นน้องน่ารักมากคือเหมือนน้องจะเป็นมักเน่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคือแบบเฮ้ยน่ารักน่ารักมากจริงๆน่ารักมากแล้วคนที่เล่นกีตาร์คือแบบโอ้คาริสมาแบบโดดมากโดดจริงๆก็ฝากแนะนำชื่อเมมเบอร์กันด้วยใต้คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะโอเคมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะกับการรีแอคชั่นคลิปนี้หรือว่าเพลงนี้นะคะว่าได้ไปดูไปฟังกันแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็ขอบคุณน้องที่มาเตือนความจำพี่นะคะเพราะว่าตอนแรกอะพี่เห็นละพี่อยากจะทำแต่ว่าพี่ก็ลืมไปเลยนะคะแล้วก็พี่ได้รู้ว่าวงนี้นั้นเป็นอะไรที่น่าติดตามอีกวงหนึ่งนะคะคือตื่นเต้นนะตื่นเต้นเป็นอะไรที่น่าติดตามอีกวงหนึ่งจริงๆชอบโอเคไว้คลิปหน้านะคะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะก็รู้สึกว่าคลิปนี้รู้สึกจะมี energy ขึ้นมาพอสมควรนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะว่าฝนจะมารีแอคชั่นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง